จังหวัดลพบุรีค่ะจะประชุมคณะกรมการจังหวัดเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลประจำเดือนมิถุนายนค่ะนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการโดยมีนางสุวจีสิริปัญโยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอัยการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมทานตะวันชั้น5ศาลากลางจังหวัดลพบุรีโดยที่ประชุมค่ะได้มีการรายงานผลการดำเนินงานและติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลประกอบด้วยภารกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและภารกิจขององค์กรอิสระจากหน่วยงานปปช.ประจำจังหวัดโอกาสนี้ได้มีพิธีจ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีประจำจังหวัดลพบุรีให้กับครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยจำนวน1รายมอบเกียรติบัตรให้แก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่15พิษณุโลกเกมจำนวน13รายมอบโล่ขอบคุณให้กับหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติจำนวน42หน่วยงานและมอบพืชพันธุ์ผักสวนครัวนะคะส่งเสริมกิจกรรมบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองให้กับ2หน่วยงานค่ะ